สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลสนุกเกินคาดกินง่ายอร่อยด้วยบาร์บี้ เกินคาดสัตว์นี่เกินคาดมากคือตอนที่เห็นชื่อบาร์บี้เห็นหน้าหนังเห็นสีสันพูดตามตรงกูเหมือนคนโง่เลยกูเหมือนคนโง่ที่จัสหนังไปก่อนอืออันนี้สารภาพเลยเพราะว่าตอนเห็นหน้าหนังเห็นโปรโมตอนแรกนุ่งจำมันได้ป่ะเออมันจะมีหนังที่มาก่อนรารบบี้มาเป็นนักแสดงนำถูกไหมครับมาเล่นเป็นบาร์บี้แล้วก็จะมี บาร์บี้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 แล้วก็มีเอ่อเลนกอสซลิงมาเล่นเป็น Ken. เคนนะครับซีมูหลิวเล่นเป็นเคนแล้วก็มีเคน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 คือในโลกของ บาร์บี้ครับมันจะมีตัวละครที่อ่าโอเคมันนอกจากเคนก็จะมีเพื่อนเคนอีกอะไรนะแล้วก็ในโลกของเล่นบาร์บี้เนี่ยเขาก็จะมีบาร์บี้เวอร์ชันนู่นนี่หนึ่งสองสามสี่ออกมาขายนะครับมีดราม่ามั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปผมไม่ได้เป็นแฟนบาร์บี้ขนาดนั้นหมายถึงว่าในฝั่งของเล่นนะผมไม่ได้เก็บบาร์บี้แล้วก็ไม่ได้อินกับของเล่นบาร์บี้เพราะด้วยความที่เราเป็นเด็กผู้ชายนะเราก็โตมากับกระตูนแล้วตอนที่เด็กนะอสุราดาโตมากับมังงะฝั่งญี่ปุน่นไง เออเราก็ไม่ได้อินเพราะฉะนั้นตอนที่เห็นหน้าหนังเนี่ยสิ่งแรกเลยที่กูคิดไปก่อนเลยว่านี่คือกูจุดยืนของกูกับภาพยนตร์บาร์บี้แน่ๆคือเขาไม่ได้ทำมาขายกูจ่วปิดประตูตายเลยนะเออแต่ด้วยความที่อ่ะพอหนังมันเข้าปั๊บกระแสก็มีคนพูดถึงเยอะถึงแม้ว่าทางฝั่งประเทศไทยเวลาเขาซื้อลิขสิทธิ์หนังมาฉายในประเทศเราเนี่ยเขาก็ต้องคาดการใช่ไหมว่าหนังเรื่องนี้ น่าจะเป็นหนังกระแสแน่นู่นนี่ก็ดูจากชื่อผู้กำกับดูจากาชื่อหนังหน้าหนังดูจากนักแสดงนำหนังเรื่องนี้มีเรย์น i n กอสลิงประกบคู่กับมากรอบบี้ซีมูหหลิวก็มานะครับทัพนักแสดงจาก Sex Education ที่บ้านเราก,การี๊ดกราดกันมากๆก็มาแต่ฝั่งบ้านเราเนี่ยเขาก็ตีหนังบาร์บี้เนี่ย เป็นเหมือนหนังกระแสรองเอาพูดง่ายๆนะจัดโพสิชันว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นหนังกระแสรองแน่คนไม่น่าจะฮิ้วเฮ้ามาก อ่ะโอเคคนก็น่าจะสนใจในตอนช่วงโปรโมทนั่นแหละว่าแบบเอ้ยมีมาก่อนล็อบบี้มี by, มนูน่นนี่เพราะด้วยความที่ก่อนหน้านี้มาก่อนล็อบบี้ก็อยู่ในหนังดีถูกไหมอ่ะกระแสมันก็หล่นหล่นใช่ไหมแล้วเขาก็ว่าเออดีซี DC, คนเริ่มด่าเยอะแยะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นหนังที่มาก่อนล็อบบี้หลุดๆุจากฮาร์ีย์ควินแล้วก็แบบมาเล่นหนังอื่นๆเหมือนที่นางก็เล่นเล่นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคงไม่ได้เป็นกระแสหลักมากมัง้งเป็นกระแสรองอะไรอย่างเงี้ยนั่นส่งผลให้เขาไม่ทําภาคไทย เรื่องนี้พูดก่อนเลยเพราะว่ามีคนติดเยอะมากผมคือหนึ่งในคนที่สนับสนุนงานภาคไทยมาก่อนเอออีกเรื่องหนึง่งพอพูดถึงภาคไทยขอแสดงความเสียใจนะครับกับป o อปที่เขายกเลิกงานภาคไทยในแอน m เมชันของทางฝั่งแอปพลิเคชัน p o p ปไปนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่ายังมีให้ลงดูใน y o u t u b e นะครับขออนุญาตพูดถึงนิดหน่อยบาร์บี้ เขาถูกจัดให้มันอยู่ในกระแสรองเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีภาคไทยอันเนี้ยปัญหาเกิดเพราะภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ครับเล่าเรื่องโคตรหนักเลยคือผมอะ่ะเป็นคนที่ดูซับได้แต่การอ่านซับในภาพยนตร์บางเรื่องอะ่ะมันทำให้เราเก็ตได้แบบไม่ท่องแท้อะอย่างหนังภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้เนี่ยครับเขาพูดถึงเรื่องวิกฤตนะวิกฤตในชีวิตกูจะมีชีวิตอยู่ ไปเพื่ออะไรการหาคำตอบของการใช้ชีวิตอ o โพสิชันการจมทุกเลื่อนลอย existential crisis รวมไปถึงโพสิชันการพูดถึงเรื่องปิตาธิปไตยคือการแซะเรื่องชายเป็นใหญ่โดยผ่านโพสิชันของบาร์บี้กับเคนพูดตามตรงว,ว่ากูไม่นึกว่ามันจะมารวมกับบาร์บี้ได้ต้องบอกว่าผมคือคนที่ไม่ได้ติดตามคือไม่ใช่กีกบาร์บี้ด้วย เพราะฉะนั้นผมผมจะไม่ได้ไม่ได้รู้นะว่าเฮ้ยบาร์บี้มันมีความแบบมันมีการเดินทางที่ผ่านร้อนผ่านหนาวระหว่างทางมันอะไรบ้างผมไม่รู้รู้แค่ว่าอ่ะมันเคยมีดรามา่าเรื่องบาร์บี้ท้องก็โดนถลม่มถูกไหมเออผมก็รู้ข่าวที่แบบใหญ่ๆจริงๆถึงจะรู้แต่พอมาดูเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าโอ้โหโลกของบาร์บี้เนี่ยมีหลายเรื่องมากที่สะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงได้ซึ่งตัวผู้กำกับ ก็เอามาสะท้อนผ่านบาร์บี้คือผมดูจบแล้วผมรู้สึกโอ้โหูหัวข้อที่หนักและขมขนาดเนี้ยแม่งเล่าให้ดูง่ายได้ด้วยหรอวะไอสัตว์อันนี้ผมมึงจริง <cl aps> พูมกับแม่งเก่งจริง <cl aps> คือภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้เนี่ยได้พูมกับเป็นผู้หญิงนะครับก็คือตัวกีตาร์เก์วิกที่ผลงานของเธอก็ยังไม่ได้เยอะนะผลงานที่ผ่านมาของเธอกักบเลดี้เบิร์ดมิสทรีสเมริกานะครับซึ่งณนะตอนเนี้ย ทุกคนก็น่าจะรู้จักพูดกับคนนี้กันพอสมควรแล้วนะครับกีตาร์เกวิกนะสาเหตุที่ผมพูดชื่อนางเพราะว่าไอสัตว์เล่าเกง่งพูดตามตรงนะช่วงแรกของหนังนะทาผมกลัวเหมือกันนะด้วยสีสันด้วยอะไรก็รู้สึกว่าแบบไม่เข้ากับเราอย่างแรงอะไรเงี้ยมูทโทนต่างๆนะครับดูสีสันสดใสฉูดฉาดสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนก่อนเข้าโรงหนังใครเจอทางการผมพังนักเรียนดูเต็มเลยเพียบเลยในโรงผมนะผมก็โอเคกู คิดถูกคิดผิดวะตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบคิดถูกคิดผิดวะสัตว์รีวิวบาร์บี้ก่อนโอเพนแฮมเมอร์เนี่ยคิดถูกคิดผิดวะอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูปั๊บกูรู้สึกอีกอย่างเลยคืออเี oh ้ย yeah, เขาอ่ะจะเก็ตปะ คือผมไม่ได้ดูถูกใครนะแต่มึงนึกภาพว่าตัวละครหลักของเรื่องที่ตัวละครที่มากดลบ,บี้เล่นมันเป็นตัวละครบาร์บี้ที่เชื่อมโยงกับเจ้าของเขาที่อยู่ในโลกความเป็นจริงถูกไหมครับเจ้าของของบาร์บี้มากดลบ,บี้เนี่ยเขาเป็นคุณแม่ที่อยู่กับลูกซึ่งคุณแม่คนนี้เขาอยู่ในสภาวะ Existential crisis นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยเขามีลูกและลูกสาวเขาก็แบบไม่คุยกับเขานะครับแม่ทุกคนน่าจะเป็นนะพอลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็เริ่มรู้สึกว่าลูกไม่สนใจเราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าแบบเราไม่มีตัวตนยิ่งถ้าใครทำงานออฟฟิศไทม์หรือทำงานประจำไปนะคุณก็จะเกิดสภาวะเนี้ยกันเยอะแหละนะครับซึ่งผมก็เคยเกิดสภาวะนี้นะในในช่วงชีวิตหนึ่งตอนที่ยัง ทำงานออฟฟิศอยู่ใช้ชีวิตแบบออฟฟิศไทม์ตื่นเช้ามาทำงานตกเย็นก็เข้านอนรีบนอนเพื่อจะได้ตื่นเช้าออกไปทำงานรีบเลิกงานจะได้กลับมาบ้านรีบกลับมาบ้านก็เพื่อรีบกลับมานอนเพื่อที่จะตื่นได้รีบไปทำงานชีวิตวนลูบอยู่แบบนี้ผมก็เกิดสภาวะนี้แบบนี้เลยเชื่อปะ่ะหลายครั้งมากตอนที่ผมสมัยที่ผมยังทำงานออฟฟิศอยู่ผมเกิดคำถามในหัวตัวเองมากเลยชีวิตกูมั่งจะอยู่แบบนี้ไปจนตายป่ะวะแล้ว กูทำแบบนี้เพื่ออะไรวะกูเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ต้องมาทำงานลำบากตากตํามาเป็นเฟืองตัวเล็กๆให้กับบริษัทอันใหญ่โตที่กูไม่มีความสำคัญทุกความสำเร็จของบริษัทใหญ่กูก็ได้แค่นั่งอยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็เห็นทุกคนถือแก้วแชมเปญแล้วก็ฮุเล่ฮุล่าฮุเล่ฮุล่าโดยที่กูเป็นแค่เฟืองเล็กๆชีวิตกูว่างเปล่า หลุดออกจากออฟฟิศกลับบ้านกูไม่รู้เลยว่ากูเกิดมาเพื่ออะไรสุดท้ายกูมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรตัวละครแม่ก็เกิดสภาวะแบบนั้นแล้วในเรื่องเขาสร้างเหตุผลว่าไอ้สภาวะเนี้ยมันเชื่อมโยงกับตัวละครบาร์บี้ที่อยู่ในบาร์บี้แลนด์ก็คือตัวมาก่อนบรบี้ตัวมาก่อนบรบี้เนี่ยในเรื่องนะเขาคือบาร์บี้พิมพ์นิยมด้วยความที่บาร์บี้เป็นของเล่นที่ออกมานานมาก นะครับมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นบาร์บี้มันก็จะมีออกแบบเหมือนคอลเลกชันบาร์บี้เป็นหมอบาร์บี้วิศวกรบาร์บี้อาชีพต่างๆนานาเนะีเพื่อที่จะแบบเออน้องๆหนูๆซื้อไปเล่นกัน้ยออหนูอยากโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอซื้อบาร์บี้หมอมาเล่นอ่าใครชอบแต่งตัวก็จะมีบาร์บี้ร้านเสริมสวย มีออกของนู่นนี่นั่นบาร์บี้หลายๆตัวจึงเป็นบาร์บี้ที่มีอาชีพใช่ป่ะยังมีอาชีพว่าเออกูเป็นบาร์บี้นี้บาร์บี้นี้นี้ถึงแม่แต่ตัวละครบาร์บี้หลักๆของบาร์โกลบี้เนี่ยคือบาร์บี้พิมพ์นิยมบาร์บี้พิมพ์นิยมก็คือบาร์บี้ตัวที่ขายดีที่สุดเลยเออเป็นบาร์บี้พิมพ์นิยมตัวผู้กำกับ เขาเสือกมองเห็นในคำว่าพิมพ์นิยมคือบาร์บี้พิม,มพ์นิยมอ่ะไม่ได้มีอาชีพไม่ได้มีเอกลักษณ์ชัดเจนว่ากูคืออะไรกูเป็นแค่บาร์บี้สวยๆบาร์บี้พิมพ์นิยมพอเจ้าของเริ่มทุกตัวละครบาร์บี้เริ่มรับรู้ได้ทุกไปด้วยถึงแม้ว่าในเรื่องอ่ะผมจะไม่เก็ตไม่ เกตในมุกหลายๆมุกคือในเรื่องเขาจะมีมุกที่เล่นกับแฟนบาร์บี้ด้วยหนึ่งมุกในนั้นคือมุกบาร์บี้ทาวแบนแฟนผมแม่งนั่งอมยิม้มคุ๊กคิกคิกคักคุ๊กคิกคิกคักผมก็งงเว้ยตอนดูผมก็งงว่าแบบเอ๊ะทำไมอ่ะบาร์บี้ทาวแบนแล้วไงวะตอนออกจากโรงมาผมก็พยายามไม่คุยในโรงมากไงเกรงใจคนอื่นนะไม่คุยในโรงมากผมก็พยายามไม่ไม่ไปคุยเจ้าแจ้ในโรงเดี๋ยวคนอื่นจะรำคาญ เดี๋ยวจะกลายเป็นมนุษย์ป้าคนเฮี้ยเยที่คุยในโรงหนังเสียงดังแล้วรบกวนคนอื่นไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราก็ดูหนังจบก่อนใช่ปะจะได้ไม่เป็นคนเฮี้ยที่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นในโรงหนังนะเราก็ดูหนังจบปับ๊บเราก็มาพูดคุยถกกันเราก็ถามสิ่งแรกถามเลยเออไอ้มาพี่เท้าแบนทาไมมันมันมันคือมุกตลกอะไรคนเราก็เท้าแบนคือยังไงกูไม่รู้ไม่เก็ตเขาก็บอกว่าตุ๊กตาผู้หญิงเแบบนี่ยแบบเนี้ยเท้ามันจะเป็นทรงอย่างนี้ มันจะไม่แบนเพราะว่าบาร์บี้พวกนี้มันจะมีอ็อเอรีใช่ไหมแบบใส่เสื้อใส่เครื่องประดับตุกตักตุกติกมันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดได้ใช่ไหมแล้วอ็อเอรี่หนึ่งอย่างของตุ๊กตาพวกนี้ก็คือรองเท้าส้นสูงตัวของเล่นนะครับเขาก็เลยทําเท้าให้มันเหมือนตั้งอย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนเดินเชิดอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราอจะได้แบบเหมือนใส่รองเท้าเอาไว้ใส่ได้ผมก็อ๋อเหรอเขาทําเท้าให้ตั้งอย่างงี้เหรออะไรอย่างเงี้ย <laughs> พวกกูอ่ะเล่นแฮสบอ ก็เท้ามันก็ปกติอะเนาะตัวละครก็ปกติกูเพิ่งขยับหัวตีนได้เพื่อไม่ไม่มีกี่ปีมานี้เองของเล่นผู้ชายอะเพิ่งขยับหัวตีนได้เมื่อไม,ม่กี่ปีมานี้เองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขนาดไม่เก็ตมุกพวกนี้แต่ผมก็ยังอินได้มากมากเลยผมมาดันไปอินไอ้พวกเล่าเรื่องความมนุษย์เรื่องอะไรผมชอบมากเลยไอการที่เขาแซะเรื่องปิตาธิปไตยคือในเรื่องอะมันจะมีบาร์บี้แลนด์ถูกไหมครับเท่าที่ผมจับได้นะ เขาจะเล่าเหมือนเป็นเหตุการณ์แล้วก็หยอดอิสต์เอ็กเกี่ยวกับเ,เหตุการณ์สําคัญสําคัญที่ลายของเล่นบาร์บี้เขาประสบพบเจอนะครับมันมีการพูดถึงบ้านของบาร์บี้มีการพูดถึงบาร์บี้ท้องไอ้บาร์บี้ท้องผมจําได้บาร์บี้ท้องโดนดาม่านหนักมากเรื่องการที่ตุ๊กตาบาร์บี้ท้องได้ไงของเล่นสําหรับเด็ก โอ้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็เอนตี้กันทั่วโลกเลยนะเป็นกระแสทั่วโลกเลยเคนก็มีเพื่อนออกมาขายไม่ดีนะครับในเรื่องเขาก็เอาเพื่อนของเคนมาแล้วก็เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวแล้วกูอยากจะหนีออกไปจากบาร์บี้แลนด์นี่ละเกิดกูโดดเดียวเดียวได้อ้างว้างซสดนี่ก็อะไร <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะรครับผมว่าเล็กๆน้อยๆพอที่จะอินบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในโลกของบาร์บี้อ่ะมันจะมีกฎที่ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เหมือนกับโลกความเป็นจริงอยู่ก็คือในโลกบาร์บี้มันจะไม่มีอากาศไม่มีลมหรือสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีของเหลวนะพวกน้ําเนิ่มไม่มีนะครับเราจะสังเกตได้ว่าทะเลในบาร์บี้แลนด์ก็จะเป็นเหมือนเหมือนมอกอพแข็งๆโป๊กๆนะฮะเออเวลาจะกินน้ํากินอะไรบาร์บี้ก็จะแบบยกจอกแล้วก็เหมือนเวลาเราเล่นของเล่นนะ่ะเออในโลกบาร์บี้มันไม่มีของเหลวแล้วก็ตัวละครเคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนพูดอะไรไลฟ์กาด เออเป็นไลฟ์การ์ดอยู่ที่ชายหาดตรงนั้นในโลกของบาร์บี้ตัวละครเคนเป็นแค่เคนแค่นั้นจบนี่คือนี่คือนี่คือเคนเคนเป็นแค่เคนที่เกิดมาคู่กับบาร์บี้และมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวละครเคนน่ะพยายามจะแสดงความสามารถนะเป็นไลฟ์การ์ดไงก็ออกไปเล่นว่ายน้ำเราจะเห็นว่ามันว่ายน้ำไม่เป็นเอาง่ายๆเคนเป็นไลฟ์การ์ดในบาร์บี้แลนด์ มึงเป็นแค่เคนยืนเฉยๆมึงเป็นแค่เคนหล่อๆยืนแบบยืนหล่อๆเฉยๆอ่ะมึงมีนาทีแค่นี้พอไปเจอโลกของความเปนจริงปับ๊บตัวละครเคนแม่งตกใจเว้ยว่าเฮ้ยผู้ชายในโลกของความเป็นจริงอ่ะ real world อะเขาเป็นอาชีพได้หลายหลากมากขี่ม้าด้วยว้าวตื่นเต้นพอมาในโลกความจริง เขาก็จะไปสมัครเป็นไลฟ์การ์ดเขาก็ถามก่อนเลยมึงมึงจะสมัครเป็นไลฟ์การ์ดใช่ไหมมึงมีคุณสมบัติตามนี้ไหมตึกต๊กตึ๊กตึ๊กต้องไหวน้ําต้องนู่นนี่อ้มีคุณสมบัติไงการเป็นไลฟ์การ์ดไงต้องช่วยชีวิตไงเออมันก็มีความสามารถพื้นฐานที่มึงจะต้องมีไอเ้เข็นมันก็ตกใจต้องมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอที่บ้านผม <laughs> ที่โลกของผมเนี่ยไลฟ์การ์ดก็แค่ยืนเฉยๆอยู่ริมชายหาด <laughs> เขาก็จะมีอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าผมโคตรเพลินเลยแล้วทางฝั่งบาร์บี้เขาก็มีภารกิจเนาะตอนแรกอะ่ะหนังมันไม่ให้รู้ก่อนว่าไออาการที่ตัวบาร์บี้เกิดขึ้นน่ะคือมันเริ่มเสื่อมโซมมันเริ่มแบบโซมอะ่ะเริ่มไม่สวยอย่างนี้ล้กันเขาก็ไปถามหาจนได้คําตอบมาว่ามันเป็นเพราะว่าในโลกความเนจริงไงครับคนที่เป็นเจ้าของเขาอะเกิดอาการเศร้ามันเลยมีเอฟเฟกส่งถึงบาร์บี้ ก็คือตัวเธอนี่แหละบาร์บี้พิมพ์นิยมตัวบาร์บี้พิมพ์นิยมมาก่อนล็รบบี้เนี่ยเขาก็เลยออกไปทําภารกิจนะครับจับพัดจับผูเดินทางไปพ่อขอเคนนั่นแหละนะครับเคนเขาก็หลงรักบาร์บี้ไงคู่นี้ก็มีปัญหามันมีปัญหาตรงที่เคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารักบาร์บี้แต่บาร์บี้แค่รู้สึกว่ากูอยู่กับเคนเพราะมีบาร์บี้ต้องมีเคนแค่นั้น แต่ถ้ามีแสงสีฟ้าก็ต้องมีออ t ตัสเราจะไม่ยอมอีกต่อไปออ t ตัสจัดก,กิจกรรมใหญ่อำลาพเด็จก,การเพียงคนซื้อแว่นออ t ตัสรุ่นใดก็ได้ก็สามารถลงชื่อรุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือเพื่อไปสัมผัสระบบพเด็จก,การแบบจุใจ และยังพาไปสัมผัสความเจริญกันต่อด้วยทริปเกาหลีใต้แบบจุกๆมูลค่าของรางวัลกว่า3 0,000บาทแบบไม่ได้ล้อเล่นและที่สำคัญถ้าใครรู้สึกว่าอีผดเด็กการไมียวไปเด็จก,การไม่สะดวกที่จะไปทริปค่ะก็สามารถเอารางวัลเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดได้อีกด้วยน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะและที่สำคัญสามารถใช้โค้ดเวอร์มูฟิส ร่วมกับกิจกรรมนี้ได้อีกด้วยกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคือตัวบาร์บี้เนี่ยเขามองแค่ว่ามีเคนก็ต้องมีบาร์บี้แค่นั้นไม่ได้รู้สึกพิศวาสไม่ได้รู้สึกว่านี่คือคนรักหรือไม่เขาเขาแค่รู้สึกว่าเคนถูกสร้างมาโดยที่เพื่อให้มีเคนและมีบาร์บี้แค่นั้นเองแล้ว สภาวะไอเรื่องการเรื่องเสริมโภมเรื่องอะไรมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นภารกิจเนาะที่ตัวผู้กับเนี่ยเขาก็ครีเอทขึ้นมาเพื่อให้มีเรื่องเล่าไอเนี่ยม่โคตรเก่งเลยมันเป็นการสอดนะการผจญภัยนะครับสอดช่องแอดเวนเจอร์ผจญภัยได้แบบแยบยนต์มากแล้วดีโคตรคือ ตัวละครบาร์บี้ก็ต้องไปหาเนะเาะว่าเ้ยเจ้าของของฉัน,น้นอยู่ที่ไหนพอที่จะเริ่มรู้และเริ่มรู้พิกัดเริ่มรู้ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้เดินทางไปยังไงก็เดินทางเคนก็ติดสอยให้ตามไปด้วยพอออกไปปั๊บนั่นแหละเคนกับบาร์บี้ก็ตกใจตื่นตระหนกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของความเป็นจริงที่ไม่เหมือนกันมีการกินน้ำแล้วหกใส่หน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นพอออกมาเจอโลกความจริงตื่นเต้นโคตรตอนแรกะผมก็เข้าใจว่าบาร์บี้ไงก็ต้องผู้หญิงถูกไหม ผู้กำกับเขาก็จับทางถูกว่าเราน่าจะคิดแบบนั้นพอไปถึงปั๊บเราก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้มีความแบบเริ่มเหมือนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะเออมีความแบบขบดขบดหน่อยมีโลกส่วนตัวสูงและอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มมีโลกส่วนตัวสูงแล้วเริ่มที่จะถีตัวเองออกจากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ติดนะติดกับหนังเลยแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆสักพักพอเราดูไปเรื่อยเรื่อยหุยัอว์ ไม่ใช่ลูกเว้ยแต่เป็นแม่เว้ยที่ตอนนี้กำลังมีแบบมีปัญหาเกิดวิกฤตเกิดคำถามในการมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับตัวละครบาร์บี้เลยที่แบบกูก็มีสภาวะนี้เหมือนกันว่าแบบกูเป็นแค่บาร์บี้พินิยมอ่ะพวกมึงพวกมึงยังเป็นหมอพวกมึงเป็นประธานนิตดีมีเป็นนู่นเป็นนี่แต่กูเป็นอะไรอ่ะเป็นบาร์บี้พินิยม ตื่นเช้ามาแปลงฟันแต่งตัวสวยๆออกไปเชิดชายตกเย็นก็ปาร์ตี้เต้นรำฟูฟริงแล้วกลับมานอนแล้วตื่นเช้าไปเต้นเหมือนเดิมกูเกิดมาเพื่ออะไรปัญหาไม่สอดคล้องกันผูกปัญหาของบาร์บี้ไว้กับตัวละครที่เป็นคนจริงได้แล้วเกิดการประจนภัยกลายเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้พอผมจุดติดปับ๊บไอสัตว กูอินโคตรเลยคือผมไม่ได้น้ำตาไหลหรอกแต่ความรู้สึกผมนะตอนจบเรื่องอะ่ะมันโหวงอะ่ะใครรู้สึกบ้างแบบมันโหวงโหวงในท้องอะ่ะมันหวิวหวิวอะ่ะเหมือนเรายืนริมหน้าผาแล้วเรารู้สึกว่ามันหวิวหวิวลมตีหน้าแรงแรงแล้วเลือดมันก็สูบฉีดแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบกูจะตกหน้าผานี้เมื่อไหร่วะกูต้องทำยังไงวะกูจะต้องเดินถอยหลังหรือกูกระโดดลงไปเลยดี กูจะต้องทําตัวยังไงอ่ะแล้วมันเป็นสภาวะที่แบบผมโคตรชอบเลยอ่ะหนังน้อยเรื่องมากนะที่จะทําให้ผมรู้สึกอย่างนี้ได้แล้วที่สําคัญคือหนังเรื่องเนี้มีชื่อว่าบาร์บี้นะไม่ใช่เลดี้เบิร์ดเพื่อใช่คือผู้กำกับคนนี้ครับถึงแม้ว่าผลงานานางที่เป็นภาพยนตร์นะมันจะมีน้อยแต่ไอ้น้อยเรื่องของนางคือเข้มเข้มจักเลยผู้กำกับคนนี้ เออเพราะฉะนั้นบาร์บี้มันเลยเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของหนังขายและหนังชิงรางวัลส่วนใหญ่เราจะชอบพูดว่าหนังเอารางวัลก็จะมักจะขายไม่ได้หนังขายได้ก็จะเอารางวัลไม่ได้มันมีหนังน้อยเรื่องมากนะไม่กี่เรื่องเท่านั้นเองที่ขายได้ด้วยแล้วได้รางวัลได้ด้วยเรื่องล่าสุดก่อนบาร์บี้อ่ะ สำหรับผมอะพาราไซน์นะหลายๆคนบอกมาตรฐานสูงชิบหายไอ้นั้นนั่นน่นอนหนังเนี่ยมาตรฐานสูงชิบหายโอ้หนังแม่งโคตรดีเลยแปดเจ็ดแปดเจ็ดกูเก็บเก้ากับสิบไว้ให้อะไรรู้ปะไว้ให้หนังแบบนี้ไงหนังแบบเนี้ยเนี่ยถึงจะเหมาะสมกับ9้าหรือสิบเพราะฉะนั้นนะใครที่ยังไม่ได้ดูหรือเป็นคนโง่เหมือนก่อนที่กูจะไปดูหนังอะกูก็เป็นคนโง่คนหนึ่งที่จัสเลยบาร์บี้กูจะไม่ดูเขาร,รู้สึกเขินหน่อยๆน่อยด้วย เขินหน่อยๆด้วยในใจรู้สึกเขินหน่อยๆด้วยอีย๊กูไปดูบาร์บี้แต่มึงอยากคิดอย่างนั้นท็อปหนอนหนังแนะนำเลยมึงไปดูแล้วเออบาร์บี้นะครับฝากถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับบาร์บี้ไม่ใช่หนังกระแสรองนะครับเดี๋ยวพอเข้าสตรีมมิ่งอ่ะกราบนะครับถือว่าหนอนหนังขอทำภาคไทยตอนลงสตรีมมิ่งอ่ะทำภาคไทยหน่อยนะแล้วเชื่อผมดิ คุณจะได้กระแสจากงานภาคไทยบาร์บี้อีกเยอะมากเพราะตอนนี้หลายๆคนโหยหามากเพราะว่าหนังบาร์บี้เด็กดูเยอะด้วยนะแล้วถ้ามันมีภาคอ่ะมันจะทำให้เราเข้าใจบริบทอะไรต่างๆมันง่ายขึ้นเก็ทง่ายขึ้นคือผมอ่ะเข้าใจดีใครที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงผมก็ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะถ้าซับมันคลาดเคลื่อนหรือมันบิดมันเบี้ยวไปนิดๆหน่อยๆเนี่ย เราจะเข้าใจเพี้ยนเลยเออเพราะฉะนั้นสําหรับผมบาร์บี้เนี่ยควรที่จะมีภาคไทยนะเพราะมันมีนัยยะที่ลึกซึ้งมากและบาร์บี้ไม่ได้เหมาะกับผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายมึงไปดูแล้วมึงจะอินเหมือนกูเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องๆสำหรับผมคือเดอะเบสบาร์บี้คือเดอะเบสผู้กับเขียนบทเก่งโคตรอีสัตว์ปบมืออีกครั้งหนึง่งเรื่องการแสดงไม่ติดไม่ติดเลยด้วย ร้อ,องลําทําเพลงเต้นลําโอ้โหดีโคตรงานโปรดักชั่นโอ้โคตรดีเบื้องหลังคือเขาเซ็ตทุกอย่างผูงกับคนนี้เป็นผูมกับเขาเรียกไงสายรางวัลก็ว่าได้นะเขาเป็นผูมกับสายรางวัลมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่แคร์เรื่องทําเพื่อหวังตลาดมากเท่าพูมกับแมสแมสอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรือถูกนะแต่ถ้าเป็นผูงกับใหญ่ๆอย่างเงี้ยการพูงกับเบอร์ใหญ่ๆผูงกับสายแมสอะไรอย่างเงี้ยทิศทางของตลาดมีผลกับการตัดสินใจของเขาเยอะ แต่ถ้าเป็นผู้ลมกับสายรางวัลนะ่ะทิศทางของตลาดหรือทิศทางของคนดูมันจะมีผลกับเขาน้อยกว่าเขาจะเลือกทําตามความเหมาะสมที่เขาเห็นว่าสมควรมากกว่าเพราะฉะนั้นผลงานครั้งนี้นะครับบาร์บี้มันเลยเป็นการที่แบบโอ้โหงาโปรดิวชั่นก็ดี CG แทบจะไม่ได้ใช้เลยทุกอย่างเซ็ตขึ้นมาหมดแล้วไอ้บาร์บี้แลนด์น่ะเขาเช่าสตูดิโอแล้วเซตบาร์บี้แลนด์ขึ้นมาเอาง่ายๆคือเขาลงทุนสร้างไอ ของเล่นบาร์บี้เป็นไลฟ์ไซส์ขึ้นมาในสตูขนาดยักษ์เพื่อถ่ายบาร์บี้แลนด์มีช่างทาสีมาวาดแบ็กกราวน์นู่นนี่ทะเลนั่นก็เซตขึ้นมาจริงๆตีขึ้นมาเลยคือทำขึ้นมาจริงๆเดือดโคตรงานโปรดักชั่นเบื้องหลังอ่ะโคตรเดือดเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยถูกใจโคตรภาพยนตร์บาร์บี้เป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สำหรับผม ต้องมีไว้ในชั้นเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้สำหรับผมนะ9คะแนนครับ หนอนหนังไม่ได้ปล่อยคะแนน9้ากันง่ายๆนะเออใครที่ติดตามหนอนหนังมากคุณจะรู้ผมค่อนข้างห่วง9กับ10ของผมมากจริงๆมันเป็นแค่ mindset ส่วนตัวแหละจะพูดว่า ego ก็ได้คือสําหรับผมคนเราทุกคนมันมี ego ในจุดๆหนึงอยู่แล้วผมจะมีความรู้สึกว่าหนังที่จะได้ก้าวจากผมอ่ะมันต้องเป็นหนังที่ได้ใจผมจริงๆมันต้องเป็นหนังที่ทําให้ผมรู้สึกได้ว่าอิสต์อินโคด ดีโคตรทั้งการแสดงบทงานโปรดักชันการเล่าเรื่องอีสัตว์นิกบาร์บี้เกินคาดโคตรเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำและเชียร์อัพจริงๆอะว่าแบบคุณควรไปดูบทของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้แม่งตัดกับสีชมพูที่อยู่ในโปสเตอร์อย่างสิ้นเชิงเลยสัตว์พวกกับนี่แม่งเด็ดเฮียและอย่าลืมนะครับกิจกรรมของออฟตัสเนี่ย เขาจัดจริงๆนะเพง่ <c oughs> คือซื้อแวนออฟตัสตอนนี้ก็ลุ้นลงชื่อนะครับมีสิทธิ์ลุ้นทริปเกาหลีเหนือได้เลยนะครับผมแล้วก็มันแลกเป็นเงินได้นะทำไม่สะดวกไปเที่ยวไม่สะดวกเดินทางอะไรก็แลกเป็นเงินได้วันนี้จนถึง15สิงหาคมกิจกรรมนี้สามารถใช้โค้ดเว r ร์มูฟี่ร่วมได้ด้วยนะครับและก็ฝากดากดไลค์กด like Subscribe <c oughs> ให้หนอนหนังด้วยฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาคุยกันเลย นะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบท่าใจหรือเฮียจ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปลา่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ